บรรยากาศยามเย็นค่ะทุกคนวันนี้พ่าลูกชายออกมาเก็บแอปเปลิลเก็บลูกสาลีกินกันจ้าเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ไปตังเข็มในป่ากันจ้ามีคนอุตสา์ปินต้นสาลีให้ด้วยจ้าแอปเปิลเขียวจ้าหมวยชอบแอปเปิลสีเขียวต่อให้เขาลูกใหญ่แล้วสุกแล้วอ่ก็รสชาติก็ยังเปรียปร้ยวๆอยู่ค่ะทุกคนก็จะไม่ได้หวานอย่างเดียวค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นแอปเปิลสีแดงแต่ว่าไม่ใช่พันธุ์ที่เป็นลูกใหญ่คะ่ะทุกคนจะเป็นพันธุจิว๋วลูกเล็กๆแต่ว่ารสชาติไม่ได้เปรี้ยวเหมือนแอปเปิลสีเขียวลูกเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะอมเปรี้ยวอมหวานแต่ก็สรุปแล้วก็คือจิ้มพริกเกลืออร่อยทุกทุกพันุ์เลยจะ้ะทั้งอันที่พันสีเขียวเมื่อกี้กับพันุสีแดงจิ๋วนี้ก็คืออร่อยเหมือนกันจิ้มพริกเกลือคืออร่อยมาก เพราะว่าเก็บกินช่วงนี้เ,เขายังไม่ได้แบบสุกมากคือเราเรียกว่ากำลังแก่อย่างกรอบแบบกรอบมากๆเลยค่ะเหมือนมะม่วงเราอะแต่ว่าเขาไม่ได้เปรี้ยวจัดเหมือนมะม่วงอะดกมากเก็บไม่หวนไม่ไหวเลยลูกเพียลูกใหญ่ๆเริ่มสุกเยอะละแต่จริงๆหมวยไม่ได้อยากได้สุกแบบนี้เพราะว่ามันจะหวานอย่างเดียวเลยค่ะ นี่เลยจ้าทุกคนที่เก็บมาทั้งหมดเมื่อกี้ประมาณ5้กิโลจริงๆแล้วซื้อในห้างก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ฟิลเหมือนที่เรามาเก็บเองแบบนี้จ้า